เซนได้ขายดีครับเจ้านี่มะหมาบ่ครับมะหมาครับของของวัยรุ่นครับวัยรุ่นกินมะหมาสดมากครับครับวัยรุ่นเนื้อตุ๋นตุ๋นเปื่อยครับเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยครับโอ้ยลูกชิ้นหมดทุกมือป่ะครับครับโอ้เห็นถนนแล้วว่างเข้าเห็นจำได้อยู่แล้วผมครับผมจ้าน้ำแข็งวะจ้าโอ้มันน่าจะร่วงแล้วมันน่าจะร่วงไม่เจ้าไม่บ่เจ้าก่อเป็นเจริญเมื่อละเพิ่งไปธุระครับเรื่องไม่รู้มาเรียนไหนว่าอายุอายุสวยนะเจ้าหน่อยผมไปย้ำครับครับบรรยากาศร้านสวยกว่าดีกว่ามากโอ้โหมะหมาขายดีจริงครับผมครับเดี๋ยวผมชอบเส้นเล็กครับร้านน้องบีผมเอาเส้นเล็กครับครับผมนี่ครับผมรวมนะครับรวมลูกชิ้นเนื้อตุ๋นนะครับครับชามตักบาทนะครับตามละที่ที่บาทครับจะละลูกกินแต่เฉพาะไอ้เฉพาะไอ้ชื่อครับโอ้ยการบริการบริการที่ถือนะครับลูกกินเพื่อนนะครับมีคนตามไม่กินมาครับผมลงแต่ก่อนโอ้หลายอยู่เลยโอ้ผมครับหลายมากๆเลยครับครับกลับมาชิมเบิ้งใหม่ครับมากมากโอ้ได้คนตามมาฮอดจับหมอกันได้ครับแซ่บจริงครับผมโบราณเก่าแก่แล้วต้องห่วงตั้งปีแล้วครับลุงประมาณ34ปีโอ้34ปีครับเฮ็ดคนเดียวเลยป่ะครับทำคนเดียวเลยบ่นก่อนเฮ็ดกับแม่บ้านแม่บ้านเป็นเลี้ยงหลานอยู่ในเมืองอือเลี้ยงหลานอยู่ในเมืองครับโอเคมีครับบรรยากาศหน้าร้านครับผมใต้ต้นมะม่วงบรรยากาศลมลื่นมากเลยเห็ดสดเลยคุณพ่อมาสุดยอดเลยดูตักซะก่อนครับผมโอ้มีมะนาวสดด้วยสุปตรงห่วงครับผมลูกเตี๋ยวในตำนานยังสิแซ่บมากเลยเบิ่งครับผมหมูเปื่อยหมูตุนแบบลูกสิ้นแซ่บมากเลยธรรมดาไหมหวานหวานเข้าไปในคอเลยแบบสุดยอดเลยครับผมสดได้เรื่อยๆพริกลงไปครับผมทำด้วยน้ำตาลเอ้อเขาสิพร้อมเขาคนบ้านเขาคนบ้านมาแต่วัดเลยมีเขาเนี้ยครับสุดยอดเลยเขากันมากมากเลยแล้วครับนี่เดี๋ยวแซ่บกันมาแต่วัดบ้านต้องสี่ถึงวันนี้ครับสอบเสร็จเล็กเหนียวๆนุ่มๆครับมาแวะครับผมเดี๋ยวได้ตำนานพ่อก็ก๋วยเตี๋ยวในโมเมนต์นะจ๊ะพ่อก็ก๋วยเตี๋ยวในโมเมนต์ไหมไม่รู้คนดีเยอะสะใจคนเหนียวแบบมีเขาแจมด้วยก็จะแซ่บนี่เขาเห็นแบบนี้ครับผมเหนียวก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มาเข้ากันได้นะครับผมกลับมาสวัสดีครับผมมาครับเดี๋ยวมาซิมโดนแซ่บมากเลยตอนน้ำซุปยังปรุงอย่างโอ้โหโคตรกลมกล่อมหวานครับแต่ปรุงเรายิ่งจัดจ้านครับผมน้ำสดลงวีน้องไปสักหน่อยครับผมทีเด็ด
คืออีกที่นึงต้องยมโมแบบนี้เลยตอนเนี้ยครับผมคุณดอยยังดีมากเลยแต่ดีมากครับมาครับดับมากยงจกที่ขอแหวนตัวนู้นมาเลยอยากติ่งเลยครับผมขอเลยเขาก็ผลเงียบออกมาคือยอมรับเสร็จแล้วไม่ต้องพูดถึงครับผมเนี่ยเหนียวนุ่มมากอกันเป็นกวานพร้อมผมมีกินเหินพร้อมครับจ่าแจ็ควันแบบมากครับผมเปิดออนนิดหน่อยจังแบบนี้ถึงสะใจเห็ดบูตุนครับผมตุนในตำนานเลยเนี่ยเกี่ยวแบบไม่ฟูออกมาจากปากเราอย่างมากมายมหาศาลครับผมก็ไม่ได้ใจเขาเนี้ยแบบซัดใจเลยแต่มันนี่พอดีมีทิพย์ชิบไปชิมหลายเมนูอยู่ครับผมสีเขียวสีส้มมาห้อสีเขียวคุณครับขายดีครับหมูตุนเวลาเขียวไปมันจะแตกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมากน้ำดับเลย
ผ่านมันทวนตรงมาซิมครับผมเดี๋ยวลุงลิเบื่อนึงเรียกมันพ้นเลยแหละ30ไป40ปีแล้วบ่แซ่บจริงอยู่บ่ได้ครับอร่อยอร่อยก็ข้าวดอกคืออยู่คนเดียวไหวมึงดีป่ะแบบมากเราบอกว่าสวัสดีครับ